ข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายกรัฐมนตรีประชุมครม.ยอมรับผิดคาดนะคะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหวังสูญเสียน้อยกว่าปีก่อนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวช่วงเริ่มการประชุมว่าสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เรากำลังบูรณาการแก้ปัญหาอยู่ในขณะนี้โดยคาดการว่าปีนี้น่าจะสูญเสียน้อยกว่านี้และจะลดลงแต่ปรากฏว่ามากกว่าปีก่อนโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวค่ะอย่างไรก็ตามขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ช่วยกันดูแลให้ปลอดภัยและหวังว่าจะแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วขณะที่เมื่อวานนี้4 มกราคมนะคะได้มีการประชุมรายละเอียดต่างไปแล้วอย่างไรก็ตามการที่คนไปไหนไม่ได้ค้าขายไม่ได้ผลกระทบก็จะเกิดขึ้นในวงกว้างนอกจากนี้บางอย่างที่พูดในทางปฏิบัติทำไม่ได้และประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสรุปรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุจำนวน 3,333 ครั้งเสียชีวิต392รายเจ็บ 3,326 คนค่ะนายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสปท.พ.ศ. 2564โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำวันที่4 มกราคม 2564ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุว่าเกิดอุบัติเหตุ265ครั้งผู้เสียชีวิต22รายมีผู้บาดเจ็บ271รายค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ขับรถเร็วรองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิดส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่รถจักรยานยนต์โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี12ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่จังหวัดลพบุรี3รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่สุราษฎร์ธานี13รายสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วง7วันของการรณรงค์29ธันวาคม2563ถึง4 มกราคม2564เกิดอุบัติรวม 3,333 ครั้งผู้เสียชีวิตรวม392รายมีผู้บาดเจ็บรวม 3,326 คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์นะคะมี7จังหวัดค่ะ ขออภัยค่ะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่115ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่จังหวัดเชียงราย18รายจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดจังหวัดเชียงใหม่117คนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็คือขับรถเร็วค่ะปิดท้ายกันที่นายแพทย์สุกิตโต้ก้าวไกลเสียงส่วนใหญ่ให้งดประชุมถามกลับหากเดินหน้าประชุมแล้วมีคนติดโควิดใครจะรับผิดชอบค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายแพทย์สุกิตอัธโภกรที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรตอบโต้แกนนำพรรคก้าวไกลที่แสดงความรู้สึกผิดหวังกับมติงดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลา2สัปดาห์เมื่อวานนี้อาจทำให้การทำงานเกิดความล่าช้าว่าการตัดสินใจงดประชุมดังกล่าวเป็นความเห็นร่วมกันของเสียงส่วนใหญ่ที่มีความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ต้องยอมรับว่าสภาอยู่ด้วยมติและเสียงข้างมากดังนั้นทุกฝ่ายจึงต้องเคารพและยืนยันว่าสภามีมาตรการป้องกันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะมีคนพยายามฝ่าฝืนซึ่งจะเห็นได้จากกรณีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งปล่อยให้มีผู้ติดเชื้อจากจังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมโดยที่ประธานอนุกรรมการชุดนั้นก็เป็นคนของพรรคก้าวไกลซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้อยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยและเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องของการเมืองหากดึงดันให้มีการประชุมจนทำให้ส.ส.หรือใครในสภาติดเชื้ออยากถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นและใครต้องรับผิดชอบเพราะกรณีของอนุกรรมกรรมาธิการก็สร้างความวุ่นวายที่ต้องส่งคนจำนวนมากรวมถึงตนเองไปตรวจหาเชื้ออย่างไรก็ตามยอมรับการประชุมอาจส่งผลต่อการทำงานหลายอย่างพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะ
นอกจากนี้นายแพทย์สุกิจนะคะกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าหากมีการยื่นมาก็ต้องสอบถามความพร้อมไปยังรัฐบาลโดยหากรัฐบาลพร้อมก็สามารถอภิปรายได้แต่จะถึงขั้นเปิดประชุมสมัยวิสามันเพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลค่ะส่วนข้อเสนอให้ใช้การประชุมออนไลน์นั้นนายแพทย์สุกิจกล่าวว่าสภาผู้แทนราษฎรยังทำไม่ได้เพราะติดขัดเรื่องรัฐธรรมนูญขณะที่กรรมธิการแม้กฎหมายผ่านแล้วแต่ยังไม่มีระเบียบรองรับจึงทำไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นในช่วงนี้หากส.ส.รับเรื่องที่มีปัญหามาจากประชาชนและต้องการส่งต่อไปยังรัฐบาลก็สามารถส่งมายังสภาเพื่อส่งต่อให้รัฐบาลได้และหากใครต้องการถามกระทู้ก็สามารถส่งมาและจะประสานเพื่อให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาได้ค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN